สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการแชร์โฟลเดอร์ผ่าน Wi-Fi นะคะจากนั้นเราก็สร้างโฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์นะคะแล้วให้เรากดคลิกขวาค่ะเลือกที่ Property แล้วจากนั้นก็กดที่ตรง Sharing แล้วก็กดที่ Share นะคะแล้วก็เราก็เลือกนี้ค่ะแล้วก็กดเลือก Everyone แล้วจากนั้นก็กด Add ค่ะแล้วจากนั้นก็กดแชร์ค่ะแล้วก็กดรันนะคะจากนั้นเราเลือกที่คอนโทรลแพนเนลนะคะกดเลือกที่คอนโทรลแพนเนลค่ะแล้วจากนั้นก็เลือกที่ตรงเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็กดตรงที่ Wi-Fi ค่ะแล้วก็นี่ก็คือรหัสเครื่องเรานะคะที่เราจะไปใส่อีกยังเครื่องลูกนะคะนี่มายังเครื่องลูกนะคะจากนั้นก็กดตรงเดสก์ท็อปแล้วก็กดตรงข้างบนนะคะแล้วก็กดตรงสแลชค่ะแล้วใส่รหัสเครื่องแม่นะคะ 10.29.197.149 นะคะจากนั้นก็กด Enter ค่ะนี่นะคะก็คือไฟล์ที่เราส่งมายังเครื่องลูกนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ